ฉจะบอกว่าผลลัพธ์นี่ดีมากเลยนะคะดีจนวีอยากให้มาวางขายเร็วๆค่ะเครื่องสำอางทิพย์ไม่มีสินค้าหรือว่าจะขายให้ผีเอกสารทิพย์แชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนเสียหายกว่าพันล้านหัวพันไลฟ์โค้ชวีนัสผู้เสียหายล้วนเป็นสิทธิ์โค้ชวีนัสเอี่ยวตำรวจเอี่ยวดารานางแบบนี่คือเรื่องเฉาของออกัสโค้ชวีนัสมาแล้วทุกคนด้วยนะคะที่ให้รอนานวันนี้มีผู้ลงทุนออกัสบางส่วนมาอยู่ที่งานแถลงข่าวนี้ด้วยก็ดีแล้วค่ะแล้วนี่ตกลงโค้ชวีนัสเป็นอะไรคะทำไมถึงต้องเข้าโรงพยาบาลมีหลายคนสงสัยว่าแกล้งป่วยจริงไหมคะใช่ครับเป็นยังไงค่ะตกลงยังไงคะใช่ไหมคะตกลงเป็นเรื่องจริงไหมคะโค้ชนี่ชุดที่พี่ต้องใส่มาเดือนนี้ผมเตรียมไว้ให้แล้วส่วนคนกับรถผมติดต่อไว้ให้แล้วนะครับเขาจะมารับตามเวลาที่นัดหวังว่าแผนการของเราจะไม่มีอะไรพลาดเรื่องทุกอย่างมันจะได้จบสักทีได้ค่ะตกลงยังไงคะช่วยตอบด้วยนะคะไม่จริงเลยครับพี่วีช็อกเพราะว่าเครียดจากข่าวที่เกิดขึ้นนี่ถ้าผมพาพี่วีไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันป่านนี้พี่วีคงไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วครับแต่ตอนนี้พี่วีดีขึ้นนิดนึงแล้วครับพี่วีเลยอยากบอกความจริงกับทุกคนก็เลยขอให้ช่องช่วยนัดสื่อแล้วก็จัดแถลงข่าวให้ครับโอ๊ยเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องสักทีก็บอกมาสิว่าตกลงเรื่องออกัสยังไงกันแน่ตกลงใครเป็นเจ้าของแล้วพวกเราต้องไปทวงเงินกับใครบอกมาสิบอกความจริงพวกเรามาบอกมาสิใครเป็นเจ้าของกันแน่ใจเย็นๆกันก่อนนะคะฟังวีอธิบายก่อนที่วีมาแถลงข่าววันนี้ก็ตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้แล้วค่ะความจริงแล้ววีไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับออกัสเลยแสดงที่คุณเชิญขวัญพูดก็เป็นเรื่องโกหกทั้งหมดอย่างนั้นเหรอคะไม่ใช่ด้วยค่ะเรื่องเป็นอะไรคะเรื่องที่พี่ขวัญพูดวีก็ไม่เข้าใจค่ะว่าพี่ขวัญเขาพูดแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรแต่วียอมรับนะคะว่าวีมีคลิปที่พี่ขวัญเขามาสารภาพความจริงกับวีเรื่องที่เขาเคยติดยาแต่วีเองก็ไม่ได้เคยจะใช้สิ่งนี้มาหาประโยชน์และวีก็เก็บเอาไว้เป็นความลับมาโดยตลอดค่ะถ้าไม่ตั้งใจจะเอามาแบล็คเมลทำไมต้องเก็บคลิปไว้ด้วยล่ะครับนั่นเลยสิคะทำไมต้องเก็บไว้คะบอกด้วยค่ะมันก็เหมือนกับหมอที่ต้องรักษาคนไข้นะคะเราจำเป็นต้องเก็บอาการของคนไข้ไว้ทุกคนเพราะถ้าเขากลับมารักษาเราจะได้มีประวัติแล้วก็รักษาได้ถูกทางนะคะแต่ตามจรรยาบรรณแล้วไม่ควรทำไม่ใช่หรอคะแล้วโค้ชก็ไม่ใช่หมอพูดแบบเนี้ยเป็นแค่ข้ออ้างหรือเปล่าคะนั่นน่ะสิคะโค้ชไม่ใช่หมอใช่ครับข้ออ้างหรือเปล่าคะยังไงตกลงยังไงคะช่วยแจ้งด้วยค่ะทุกคนครับผมว่าเรามาคุยกันเรื่องออกัสดีกว่าไหมครับน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ความจริงเรื่องนี้พี่วีเขาลำบากใจมากนะครับว่าจะพูดหรือไม่พูดดีอ
จ้าของตัวจริงของออกัสก็คือนนค่ะฮะคุณนนใช่หรอจริงหรอลูกศิษย์และผู้ช่วยคนสนิทของวีเอง